เรื่องจากคลิปที่แล้วนะครับหลังจากที่เราทำการเลือกทีมเสร็จแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นเรียบร้อยนะครับเราเข้าคุมทีมเรียบร้อยครับมันขึ้นมาบอกว่าเงินการคาดการเงินของเรานะครับเหลืออยู่ประมาณ16ล้านปอนด์นะครับเงินส่วนนี้คือเงินที่เหลือจากการจ่ายค่าเหนื่อยนักเตะนะครับโดยที่ค่าจ่ายนักเตะก็ยังไม่ได้จ่ายนะครับจ่ายประมาณหลังจากการซื้อขายเสร็จนะครับในส่วนแรกนะครับถ้าคลิกเข้าไปก็จะมันก็จะให้ข้ามครับก็คือผ่านไปนะครับผ่านโปรแกรมไปผ่านวันไปเรื่อยนะครับส่วนตรงนี้ก็คือการจัดการทีมนะครับก็จะมีในส่วนของแผนนะครับเป็นตำแหน่งนักเตะแต่ละตัวนะครับว่าเราจะเล่นแทนไหนก็ตรงนี้ก็ตั้งค่าเหมือนเล่นปกตินะครับสามารถปรับเปลี่ยนนักเตะได้ทีมผมนะครับเปลี่ยนเอ็มดีชานจะแดนเฮนเดอร์สันนะครับมาแล้วก็เปลี่ยนแล้วกันดูให้ตัวเล่นนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนนี้นะครับในส่วนต่อมาก็คือในส่วนของการฝึกซ้อมนะครับเราในส่วนนี้เราสามารถตั้งค่าการฝึกซ้อมของแต่ละตัวได้นะครับเราจะให้มันเน้นไปที่ฝึกซ้อมไปที่ไหนนะครับที่แบบไหนก็จะมีเป็นบอลหรือแบบต่างๆครับถ้าเป็นมือประตูก็จะเป็นพวกฟิสิกอลนะครับส่วนใหญ่ก็ในที่นี้ก็แล้วแต่นะครับจะเรียกนะครับว่าชอบให้มันฝึกซ้อมในการฝึกซ้อมในที่แบบไหนถ้าเป็นกองหลังก็ก็จะประมาณนี้นะส่วนผมก็เรียกนี่ผมเรียกบาลานซ์หมดนะครับมาดูในส่วนถัดไปนะครับตรงนี้ก็คือการต่อสัญญานักเตะนะครับก็สามารถต่อสัญญานักเตะที่หมดสัญญาได้ครับมันจะขึ้นแจ้งเตือนสีแดงๆครับนักเตะคนไหนหมดสัญญาแล้วในตรงนี้ก็ไม่มีนะครับไม่มีนักเตะหมดสัญญาตัวต่อมาก็คือ edit player number นะครับตรงนี้ก็คือเปลี่ยนเลขของตัวนักเตะนะครับเปลี่ยนเบอร์นักเตะต่อมาอีกก็คือ youth team นะครับ youth team ตรงนี้ก็จะเป็นนักเตะนะครับเป็นผู้เล่นเยาวชนที่เราสามารถเซ็นได้เลยนะครับก็อาจจะมีพวกนักเตะที่ถูกรีไทร์แล้วนะครับมาอยู่ในตรงนี้จะเรียกได้ว่ามาเป็นนักเตะเยาวชนนะครับนักเตะเช่นอายุ36 37ไปแล้วนะครับมันก็จะรีไทร์จากนั้นก็จะมาเริ่มเป็นที่นักเตะเยาวชนใหม่นะครับอายุก็จะประมาณ 18-19 ค่าพลังก็จะมีประมาณ 60-70 โดยประมาณนะครับมาก็จะเป็นในส่วนของการซื้อขายนะครับการซื้อขายทั้งหมดก็จะอยู่
ในตรงนี้นะครับซื้อขายนักเตะมาสามารถซื้อขายได้มันจะขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับสีแดงๆนะครับว่านี่นะครับเป็นแอดพาราติกบีเบานะครับยื่นซื้อนักเตะของเรานะครับก็คือเควินสจ๊วตที่ราคา500,000 ปอนด์นะครับก็เราอาจจะขายเลยก็ได้นะครับถ้าขายเลยก็ยอมรับแต่ถ้าไม่อยากขายนะอยากโกงค่าตัวก็ตรงลงมาตรงนี้นะครับก็คือเช่นเปลี่ยนเงื่อนไขนะครับจะเป็นเพิ่มเงินอีกตรงนี้ก็คือแนบนักเตะมาด้วยนะครับก็คือนักเตะของมันเองเราก็ไปเลือกเอานะครับให้มันเหมาะสมกับตัวของเรานะครับไม่ใช่เอาตัวเก่งๆเช่นถ้าผมเอาตัวนี้เห็นไหมครับมันก็การซื้อขายก็ประมาณ 11% นะครับที่จะเกิดขึ้นได้มีโอกาสเกิดขึ้นได้แค่ 11% นะครับพูดง่ายก็คือดีลนี้ก็ไม่น่าจะสำเร็จเราก็จะซื้อตัวนี้ก็พอรอมันตอบรับนะครับอย่างนั้นก็จะมีประกอบด้วย5ฟังก์ชันนะครับก็จะมี Advanced ตรงนี้ก็คือเราสามารถค้นหานะครับนักเตะที่เราอยากเซ็นสัญญาเราไปยื่นเซ็นสัญญาได้นะครับจากก็จะมีฟังก์ชันประมาณนี้ครับเราสามารถเลือกได้เนี่ยเราเลือกเสร็จก็กดค้นหาเลยนะปุ๊บลงมาที่เสิร์ชนี่แล้วก็กดค้นหาเลยส่วนที่2นะครับก็จะเป็นส่วนที่3นะครับก็จะเป็น scouting induction นะครับตรงนี้ก็คือเลือกว่าเราจะให้แมวมอนะครับไปจับจ้องนักเตะแบบไหนเราสามารถเลือกได้ตรงนี้เมื่อเราบอกมาแล้วนะครับเมื่อเรากำหนดแล้วว่าแมวมองไปคัดเลือกนักเตะแบบไหนจากนั้นมันก็จะมารายงานให้เราทราบนะครับว่ามีนักเตะแบบนี้กี่คนที่เราจะมีสิทธิ์เซ็นสัญญาได้นะครับส่วนตรงนี้ก็คือข้อเสนอที่ยื่นมาให้ตัวผู้จัดการทีมนะครับก็คือตัวเราสามารถย้ายทีมได้นะครับต่อมาก็คือนักเตะที่เราชื่นชอบนะครับอาจจะเป็นนักเตะที่เราไม่มีตังค์ซื้อนะครับแต่เราอาจจะได้กดเฟเวอริตไว้นะครับก็คือชื่นชอบเราก็จะได้ติดตามนะว่านักเตะคนนั้นมีพัฒนาการอย่างไรบ้างนะครับต่อมาก็จะเป็น My Team Info นะครับตัวนี้ก็คือข้อมูลของทีมเรานั่นเองนะครับมีอะไรบ้างก็ประกอบไปด้วยนี่ครับตารางการแข่งขันเราสามารถดูตารางล่วงหน้าได้นะครับว่าเราติดกับใครอะไรยังไงข่าวสารอะไรดูล่วงหน้าได้ต่อมาก็คือตรงนี้ก็คือคุณลักษณะพิเศษของตัวนักเตะนะครับยิ่งนักเตะมีไอพวกนี้นะครับก็จะทำให้สปิริตทีมนะครับเพิ่มขึ้นก็เรามาดูเช็คดูครับว่ามีใครบ้างนักเตะเยาวชนนะครับอันแรกก็มีฟานาเกนเจเรนโรซิเตอร์แล้วก็คริสเตียนมาเตอร์สันนะครับนี่สามารถดูได้นะครับลีดเดอร์นะครับก็จะมีมาร์ตินสเกเทลถ้าเอานักเตะพวกนี้ลงนะครับมันก็จะทำให้เพิ่มนะครับในส่วนต่อมาก็จะเป็นของ
รายชื่อผู้เล่นนักเตะทั้งหมดของเรานะครับตรงนี้จะขึ้นบอกให้ว่ามีใครบ้างความพลังเท่าไหร่นะครับลงมาอีกก็คือ player status นะครับตรงนี้ก็คือสถานะของนักเตะนะครับก็อาจจะเป็นบางคนอาจจะถูกยืมตัวไปนะครับมันก็จะมาขึ้นอยู่ตรงนี้ว่านักเตะเราถูกยืมตัวไปมีใครบ้างติดทีมชาติมีใครบ้างแล้วก็บาดเจ็บมีใครบ้างพักกี่อาทิตย์นะครับมันก็จะมาขึ้นที่ตรงนี้ต่อมาก็จะเป็นตารางบันทึกนะครับเป็นในแต่ละเดือนอีกก็คือเป็นซีซั่นนะครับตรงนี้ก็ที่จะนะเป็นซีซั่นนะครับต่อมาก็คือนี่คือการตรวจสอบนะครับว่าเราได้เล่นกี่ถ้วยในฤดูกาลนี้ก็จะมีพรีเมียร์ลีกเอฟเอครับแล้วก็ยูโรปาลีกตรงนี้คือคาดการค่าเหนื่อยนักเตะนะครับก็ค่าเหนื่อยนักเตะประมาณ38ล้านปอนด์นะครับแต่เงินจริงๆมีอยู่54ล้านแสดงว่าเราก็จะเหลือเงินใช้อยู่ประมาณ16ล้านปอนด์นะครับต่อมาก็เป็น database ตรงนี้คือเป็นข้อมูลของทุกทีมเลยนะครับก็จะมีข้อมูลของตัวแรกจะเป็นข้อมูลของถ้วยนะครับก็จะมีถ้วยไหนประเทศไหนมีกี่ถ้วยอะไรยังไงนะครับเราสามารถเข้าไปดูได้เลยว่ามีทีมไหนเสียบ้างแล้วก็ตัวอีกตัวนี้ก็คือเป็น team information นะครับก็คือข้อมูลของแต่ละทีมนะครับว่าทีมในแต่ละทีมมีรายชื่อผู้เล่นมีการแผนการเล่นยังไงนะครับมันก็จะบอกเราเนี่ยเราสามารถเข้ามาดูได้หรือเราอาจจะมาดูนักเตะตามนี้ก็ได้นะครับครับแล้วฟอร์มมันเป็นยังไงหรือเราอาจจะมาติดต่อซื้อจากตรงนี้นะครับก็มาดูแต่ละทีมแล้วก็เข้าไปดูรายชื่อจากนั้นก็ที่ติดต่อซื้อเลยครับเป็นตัวแรกข้างบนสุดคือติดต่อซื้อต่อมาก็คือติดต่อยิงตัวนะครับตรงนี้ก็คือชอบหรืออาจจะไปตรง advanced ก็ได้นะครับก็แล้วแต่เราตรงนี้นะก็คือ ranking ตรงนี้ ก็จะประกอบไปด้วย ranking 2 ส่วนนะครับก็คือทีมชาติครับทีมสโมสรนะครับมาดูที่สำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือตรงนี้นะครับ system อันแรกเซฟก็คือเซฟย่อยนะครับเราสามารถเซฟโดยที่ให้มันจำการกระทำครั้งล่าสุดของเราได้นะครับมาตัวที่สองคือออโต้เซฟตัวนี้สามารถมันคือการเซฟโดยอัตโนมัตินะครับเมื่อผ่านบันนั้นไปแล้วก็จะเซฟให้เราเมื่อเราออกแล้วเข้ามาดูใหม่มันก็จะยังอยู่เหมือนเดิมนะครับเราก็จะไม่ต้องสร้างทีมใหม่ก็สามารถเล่นต่อที่เราเล่นค้างไว้เลยจากหลังจากอินดิเบิร์นเสร็จแล้วนะครับก็จะมาเก็บไปที่เซฟตรงไหนก็ได้เลยนะครับผมเซฟไปเยอะแล้วก็ผมเก็บไปที่
70เลยแล้วกันนะครับสำหรับการเซฟรักษาไปอันนี้ก็คือเซฟทีมรักษานะครับอันนี้ก็สามารถเซฟแล้วเราก็ติดค่าทีมได้เลยโดยที่ไม่ต้องมาทำใหม่นะครับเมื่อเวลาเราออกเราก็เซฟค้างไว้มันก็จะเซฟให้เราครับเนี่ยเราต้องการเล่นเราก็เข้ามาที่ตรงนี้ส่วนต่อมานะครับก็เป็น General Setting ก็เหมือนที่เราเซตมาที่แรกครับสามารถมาลดค่าความยากของแต่ละแมตช์ได้หรือลดเวลาได้หรืออาจจะมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมาเป็นอันสุดท้ายนะครับ Manager Setting ตรงนี้คือเห็นไหมครับเราสามารถมาตั้งค่าตัวเราเองได้อีกนะครับอาจจะหน้าไม่หล่อหรืออาจจะมาเซตหน้าเราใหม่หรือเปลี่ยนชื่อเราใหม่ก็ได้นะครับเมื่อทำเสร็จเราก็กดโอเคหลังจากนั้นก็กดข้ามไปเลยนะครับนะครับเมื่อมันมีข่าวสารอะไรมันก็จะหยุดให้เรานะครับตรงนี้จวดนะครับมันยอมยื่นมาใหม่ครับดีเลยขายเลยนะครับเรียบร้อยนะครับก็คือครับเรื่อยๆนะครับกว่าจะถึงแมตช์ที่เราเตะยืนที่นักเตะเราอีกแล้วนะครับมีรายงานจากสเกาต์นะครับก็คือมีรายงานจากแมวมองเห็นไหมครับเมื่อเราตั้งค่าตัวนี้เราตั้งงานมันก็ขึ้นก็จะมีนักเตะที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าเราต้องการนักเตะประมาณไหนตรงนี้อาจจะเป็นเลเมเจนด์ก็ได้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามต่อในคลิปใหม่นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับ